ลีน่าจังแจ้งจับพลอยแล้วลั่นชีวิตตนไม่ปลอดภัยถูกตั้งค่าหัว200,000หลังจากเกิดกรณีที่ลีน่าจังได้ออกมาขู่ว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับพลอยเชอร์มานกรณีที่พลอยไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมในข่าวที่ตนเองไปแจ้งความจับโค้ชเอกทีมหมูป่าเรื่องบุกรุกถ้ำหลวงว่าบ้าและพลอยก็ยืนยันว่าตนเองคอมเมนต์จริงถ้าไม่ได้ทำก็คงไม่ต้องคิดมากและปล่อยให้ผู้ติดตามเข้ามาด่าตนหลายร้อยคนโดยตนจะนำใบรับเรื่องร้องทุกข์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแจ้งความที่สน.พญาไทต่อไปลีน่าจังกล่าวด้วยว่าตอนนี้ชีวิตตนไม่ค่อยปลอดภัยเพราะการที่ตนคิดต่างมุมคิดต่างจากคุณพลอยซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศพลอยเป็นนางเอกก็ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสุขุมรอบคอบการที่ไปพิมพ์ว่าบ้าทำให้ผู้ติดตามของพลอยเข้าใจตนผิดและมีการประกาศตั้งค่าหัวทำร้ายร่างกายในโซเชียลมีการตั้งค่าหัวบอกใครไปตบให้20,000 บาทมีการลงขันบอกว่าใครที่ตบอีนี่มารับเงินไปเลยให้200,000 บาทตนรู้หมดว่าใครโพสต์แต่จะไม่ดำเนินคดีเพราะพวกนี้เป็นเกรียนคีย์บอร์ดชั่วๆเราดำเนินคดีกับคุณพลอยเพราะคุณพลอยเป็นซูเปอร์สตาร์มีชื่อเสียงการที่คุณโพสต์อะไรคนเขาเชื่อถือคุณแต่พวกนักเลงคีย์บอร์ดเราไม่ต้องการดำเนินคดีเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะปราบปรามคนเหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้คนเหล่านี้มานั่งขู่ลีน่าจังบอกว่าดิฉันไม่ได้มาเปิดศึกค่ะท่านขาดิฉันมาใช้สิทธิเพราะโดนละเมิดชีวิตตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยค่ะออกจากบ้านไม่ได้หิวข้าวออกจากบ้านก็ไม่ได้กลัวคนมาทำร้ายร่างกายเพียงแค่ดิฉันไปแจ้งจับโค้ชเอกบุกรุกถ้ำหลวงดิฉันไม่ได้แจ้งจับเด็กโค้ชอายุ25แล้วแต่เด็กนะความผิดไม่มีเพราะอายุไม่ถึงดิฉันไม่ได้แจ้งความเท็จแค่ใช้สิทธิในฐานะนักกฎหมายให้กฎหมายเป็นกติกาของสังคมความผิดนี้เป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับไม่เกิน200,000 บาทซึ่งมี2 ครั้งคือครั้งหลังคุณพลอยยอมรับว่าตัวเองทำและมีการพูดจาบอกว่าถ้าไม่บ้าก็ไม่ต้องเดือดร้อนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามมาด่าดิฉันและไม่มีการบล็อกหรือลบปล่อยให้ข้อความอยู่ในนั้นซึ่งผิดกฎหมายไม่ได้เป็นการเปิดศึกดิฉันอยากบอกคุณพลอยว่าคุณพลอยเป็นนางเอกในดวงใจของดิฉันนะคะดิฉันชอบมากเลยแสดงภาพยนตร์ก็เก่งค้าขายก็เก่งทำมาหากินเก่งแต่เสียใจนิดนึงที่คุณพลอยตัดสินดิฉันอย่างนี้คุณเห็นต่างกับดิฉันคุณพลอยก็แสดงความคิดเห็นโดยไม่ใช่คำด่าว่าไม่เห็นด้วยแต่ใช้คำว่าบ้าซึ่งคุณพลอยมีคนติดตามทั่วประเทศเขาก็จะรังเกียจดิฉันทำให้ดิฉันเสื่อมเสียชีวิตไม่ปลอดภัยคนอื่นดิฉันไม่แจ้งความเพราะไม่มีค่าพอที่จะทำให้คนเขาเชื่อพวกนั้นคือเพจอวตารไม่มีตัวตนเป็นเกรียนคีย์บอร์ดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ